بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจงประสบแด่พี่น้องผู้ที่ได้ติดตามรายการเพื่อความรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับได้เคยนำเสนอนะครับหลายตอนในเรื่องราวของจิตวิทยาของอิสลามและวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความยึดมั่นในหลักศรัทธาของอิสลามอย่างแท้จริงนะครับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้นะครับแน่นอนว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องอำลาจากโลกนี้ไปมุสลิมคิดอย่างไรนะครับกับเรื่องของการตายหลักจิตวิทยานั้นได้บ่มเพาะและสอนเราอยู่เสมอนะครับว่าให้มองในโลกหน้าโลกนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านนะครับหลบฝนหลบแดดใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อหมดฝนเมื่อแดดร่มก็จะต้องเดินทางต่อไปเปรียบเสมือนกับโลกใบนี้นะครับหรือโลกดุนยาใบนี้เราอยู่ตามกำหนดที่พระเจ้าได้กำหนดให้เราอยู่มีกฎเกณฑ์จากคัมภีร์นะครับข้อห้ามข้อใช้มีศาสดาได้มีแบบฉบับให้กระทำให้เราได้เป็นดูเป็นตัวอย่างแล้วทำตามนะครับเราก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันนะฮะทำปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้ทำไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามนั่นคือหลักการที่จะบอกให้รู้ว่านั่นคือหน้าที่ของเราจะต้องมีอยู่และจุดสำคัญนั่นเองว่าหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งครับโลกแห่งสุสานโลกแห่งความตายจากโลกสุสานก็ไปโลกแห่งการทดสอบพิพากษาจากสิ่งที่เราได้ทำไว้ในช่วงที่เราอยู่บนโลกใบนี้นั่นคือแนวทางนะครับเพราะนั้นอิสลามได้คำนึงถึงว่าวิธีการที่ก่อนที่เราจะอำลาจากโลกนี้ไปทำอย่างไรในหลักการนะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าผู้ใดใครก็ตามที่คำสุดท้ายของเขาได้กล่าวคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวบุคคลนั้นจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับภาษาอาหรับก็กล่าวไว้ว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อาเคตกะลามดะกอลันจันนะใครก็ตามที่ได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นประโยคสุดท้ายบุคคลนั้นก็จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนใดๆทั้งสิ้นนั่นคือได้ใบผ่านโดยที่ไม่ต้องมีการพิพากษาใดๆได้เข้าสวรรค์แต่ถามว่าการที่จะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำสุดท้ายของมนุษย์ของมุสลิมเนี่ยยากง่ายเพียงใดแน่นอนเหลือเกินครับต้องมีการฝึกซ้อมยกตัวอย่างนะครับว่าเรารู้แล้วว่านักมวยเนี่ยครับจะเริ่มชกเนี่ยอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราต้องเริ่มชกนะฮะเราก็จะต้องเตรียมตัวเลยเตรียมตัวที่จะฝึกซ้อมอย่างชนิดว่าเอาจริงเอาจังกับมันเพื่อที่จะให้ได้รับชัยชนะในการที่ถึงไฟท์ที่จะต้องต่อสู้นะครับความตายเช่นเดียวกันนะฮะความตายเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เราจำเป็นที่ต้องฝึกซ้อมถ้าคนเป็นมุสลิมจะฝึกซ้อมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำสุดท้ายของประโยคนะครับที่จะต้องอำลาจากโลกนี้ไปตอนนี้คนเราเนี่ยเมื่อรู้สูตรเคล็ดลับตรงนี้แล้วว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ได้กล่าวเป็นคำสุดท้ายว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนนั้นได้เข้าสวรรค์แต่เขาไม่ฝึกซ้อมนะฮะเทคเช่นเดียวกันกับนักมวยที่อีก2เดือนจะขึ้นชกแล้วไม่ซ้อมเดี๋ยวใกล้ๆแล้วค่อยไปซ้อมนะฮะสู้กับนักมวยที่เขาซ้อมกันตลอด2เดือนเนี่ยรับรองว่าสู้ไม่ได้แน่นอนในทางเดียวกันถ้าเรารู้ว่าคำกล่าวสุดท้ายต้องเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ฝึกซ้อมนะวิธีการฝึกซ้อมยังไงครับเราก็ต้องหมั่นที่จะกล่าวคำนี้บ่อยๆนะยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ย
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยคำเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ฝึกซ้อมถึงเวลานะครับถ้าพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าการตายมีหลายรูปแบบมากครับอุบัติเหตุนะฮะหรือตายโดยฉับพลันนะหัวใจหยุดเต้นมีการเขาเรียกว่าตายแบบเฉียบพลันนะฮะไม่ได้มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรหลานลูกเต้านะฮะตายในอุบัติเหตุที่สยดสยองนะฮะมีมากมายที่เราต้องเจอแต่ช่วงที่เราใกล้จะตายเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากถ้าเรารู้ตัวเองว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยกับการฝึกซ้อมที่เรามีอยู่การฝึกซ้อมก็คือการรำลึกถึงพระเจ้าตลอดเวลานะครับจะไปไหนมาไหนมีเวลาเราก็กล่าวลาอิลาฮะอิลลอลาอิลาฮะอิลลอครับหรือไม่ก็เวลาตอนท่านละหมาดละหมาดเนี่ยหลังจากละหมาดเสร็จแล้วให้กล่าวเวลาละ100ครั้งเงี้ยฮะลาอิลาฮะอิลลอลาอิลาฮะอิลลอลาอิลาฮะอิลลอนะเป็นการที่ใช้เวลาสั้นมากแต่นั่นคือการฝึกซ้อมนะครับเมื่อใกล้เวลาที่เราจะต้องอำลาจากโลกนี้ไปเนี่ยจะโดยสาเหตุใดก็แล้วแต่ที่มาประสบกับเราเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายคนบางคนเนี่ยหัวใจอาจจะปวดร้าวนะฮะเจ็บหรือสมองมีการความดันขึ้นสูงนะฮะหรือร่างกายไม่สามารถที่จะได้มีผลต่อเนื่องในการที่รับรู้อะไรทั้งหลายเนี่ยลิ้นก็จะแข็งปากจะแข็งนะฮะเราจะกล่าวได้หรือไม่ตอนนี้นี่คือเคล็ดลับวิธีการที่เรานั้นจะต้องฝึกฝนเราตลอดเวลานะฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวหรือว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์คำนี้นะฮะแค่คำเดียวสุดท้ายคำเดียวนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นประโยคยาวแต่ในกรณีที่คนบางคนเนี่ยลิ้นแข็งปากแข็งแล้วนะบางคนเขาใกล้จะตายเขาจะไม่สามารถพูดได้แล้วใช่ไหมก็ให้กล่าวคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงประโยคเดียวคำเดียวอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุดท้ายเลยปากลิ้นของเราที่ขยับไม่ได้แล้วนั่นนี่คือวิธีการนะครับว่าขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเมื่อต้องอำลาจากไปเนี่ยเราจะทำไงให้สามารถที่จะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำสุดท้ายประโยคนี้ได้แน่นอนเหลือเกินครับว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้รู้หรอกครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะตายด้วยสาเหตุใดแต่แน่นอนคือมนุษย์กลัวการเจ็บปวดนะครับที่ตายไม่ได้กลัวตายแต่กลัวการเจ็บปวดมากกว่านะครับว่ามันจะทรมานขนาดไหนนะท่านศาสดาได้กล่าวกับเราไว้นะครับว่าลิกุลลิดาอินดาวาอุนอิลันเมาตู้นะฮะลิกุลลิในทุกๆดาอินโรคภัยไข้เจ็บนั้นดาวาอุนมียารักษานะครับอิลลาเว้นแต่อันเมาตู้ความตายนะฮะท่านศาสดาบอกว่าทุกๆโรคเนี่ยมียารักษายกเว้นโรคแห่งความตายจะไม่มียารักษาเพราะนั้นวันหนึ่งที่เราต้องอำลาจากโลกนี้ไปนะครับเราก็ต้องหาทางรักษาให้ได้มากที่สุดนะบางคนเนี่ยรู้ว่ามีหมอดียาดีที่ไหนนะครับดันด้นไปนะครับพาเดินร่างของอาจจะเป็นบุพการีนะครับหรือพี่น้องหรือตัวเราเองก็ถูกลูกหลานพาไปอย่างเงี้ยนั่งรถไปกันนะอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดก็ต้องไปเพื่อที่จะหายามารักษานะครับเพราะว่าทุกโรคมียารักษาแต่ไม่สามารถรักษาได้เพียงโรคเดียวก็คือโรคแห่งความตายดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่สุดของชีวิตนะฮะว่าความสุขใดๆก็แล้วแต่มันเป็นอันสุดสิ้นเรื่องวิชาของจิตวิทยาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดหลายๆตอนนี่นะครับให้เราได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะไปอย่างสงบอย่างมีความสุขเพราะว่าวินาทีของคนที่มีศรัทธานะครับได้อำลาจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาไม่ได้กลัวความตายความเจ็บปวดใดๆเพราะเขารู้ว่าหลังจากม่านแห่งความเจ็บปวดหลังจากม่านแห่งความตายได้ผ่านพ้นเข้าไป
เขาจะได้ไปพบกับสิ่งสวยงามนะฮะที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขาเนี่ยอย่างชนิดที่ว่าจะลืมความเจ็บปวดทั้งหมดที่เราคิดถึงความเจ็บปวดที่ต้องผ่านพ้นในช่วงเวลานั้นไปเลยทีเดียวนะฮะจิตวิทยาสอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างเป็นงานการของพระเจ้าคนมุสลิมที่อยู่บนโลกนะฮะมีความพอเพียงต่อการใช้ชีวิตนะมีความรักในสันติสุขต่างๆนะมีแต่ความสุขมีเอื้ออาทรต่อเครือญาติต่อเพื่อนบ้านนะฮะทำปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการรวบรวมเอาความดีหรือบารมีที่มาใส่ให้กับตัวเราเพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าเรายึดมั่นตรงนี้ได้นะครับทุกอย่างมาจากพระเจ้าลิขิตของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยอะไรจะเกิดแก่เรานะฮะให้เรายึดมั่นในคำสอนให้เราอย่าท้อถอยให้เรามีความมุ่งมั่นที่เราจะที่จะต่อสู้ไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นรางวัลอันชิ้นใหญ่ที่สุดที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับดังนั้นจิตวิทยาของอิสลามจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วรู้ถึงกุญแจนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปในโลกใบนี้อย่างคนที่มีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ไร้ซึ่งมลทินนะครับใครๆมนุษย์คนไหนที่มองดูนะฮะดูอิสลามอย่างไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของอิสลามนั้นก็คือการมอบทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระผู้เป็นเจ้าทำตามที่พระผู้เป็นเจ้าใช้ไม่ทำในที่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามนะครับทำดีต่อเพื่อนมนุษย์นะทำดีต่อสังคมทำดีต่อประเทศชาตินะนี่คือสุดท้ายเลยแล้วมอบทุกอย่างแด่พระองค์อัลเลาะห์แด่พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จอำลาจากโลกนี้ไปอย่างผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีทดแทนบุญคุณที่ให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผืนแผ่นดินไทยนะครับเราต้องมีความรักต่อผืนแผ่นดินไทยที่โดยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระองค์พระอัครศาสนุปธรรมภกให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมที่นี่ทุกคนครับเพราะนั้นเรื่องของจิตวิทยาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดนะฮะเพราะเราหวังผลจากคำสั่งของพระเจ้าที่ใช้ให้เราทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดนะครับวันนี้คงจะต้องขอฝากท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงจะได้พบกันใหม่นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์